ช่วงนี้ประจุงไปช่วยนวีดูแลพ่อที่โรงพยาบาลหน่อยนะครับค่ะป้าไปนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิงครับป้าจุงไปไหนครับไปดูพ่ออ้าวนวีไม่ได้ดูแลอยู่อะครับคุณกวินไม่ไว้ใจนวีอะครับเรื่องที่คุณกวินให้ผมไปตามสืบเรื่องสลิปบัตรเครดิตนะครับสรุปคือมีกล้องครับแต่ว่าไม่มีภาพเพราะว่ากล้องมันเสียครับไม่จำเป็นแค่นี้ก็มากพอแล้วที่จะจับผิดนวีเพราะเขาโกหกผมว่าเขาไปเมืองการประจวบคุณจะโกรธแม่ครับถ้าผมบอกว่าคุณวีน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณนาบีกับพ่อคุณคืนนั้นนะเมื่อเช้านี้ผมไปขอเช็คการโทรย้อนหลังของโทรศัพท์พ่อในวันที่เกิดเหตุพ่อโทรหานาบีแล้วก็หมอที่เคยรักษาแม่ผมหมอที่เคยรักษาแม่คุณวินทำไมอะครับพ่อกำลังตามสืบเรื่องการตายของแม่เขาคงอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแม่ฆ่าตัวตายหรือว่าถูกวางยาแล้วคุณพิเชษชัยเขาได้อะไรมาบ้างครับพ่อส่งดอกไม้ที่บ้านนวีปลูกส่งไปให้หมอตรวจปรากฏว่าดอกไม้นั้นมีพิษแล้วในวันที่แม่ผมตายในร่างกายแม่ผมก็มีสารกล่อมประสาทที่ทำให้เกิดประสาทหลอนที่เกิดจากพืชบางชนิดหรือดอกไม้ก็ได้อย่าบอกนะครับว่าคุณวีแต่ทุกอย่างมันเป็นแค่ข้อสงสัยเพราะว่าตอนที่แม่ผมป่วยอยู่แม่ผมก็ทานยาประเภทนี้เหมือนกันสิ่งที่พ่อผมสงสัยอาจจะไม่เกี่ยวนวีก็ได้แล้วคุณกวินสงสัยเหมือนพ่อคุณหรือเปล่าควินเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมชกกับเพื่อนอีกแล้วนะคะเดือนนี้3หนแล้วนะคะทางโรงเรียนก็ได้ติดต่อไปถึงผู้ปกครองให้มาพบทุกครั้งแต่ก็ไม่มาเลยครั้งนี้ดิฉันถึงต้องขออนุญาตมาพบที่บ้านต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะคือดิฉันเป็นน้าของกวินนะคะถ้าทางโรงเรียนจะให้ทางเราช่วยอะไรก็ยินดีนะคะแต่ว่าอย่าให้กวินเขาต้องออกจากโรงเรียนเลยค่ะนะคะทำไมนวีต้องมายุ่งกับเรื่องนี้ด้วยแม่ล่ะครับทำไมแม่ไม่มาแม่ติดธุระนะลูกเรื่องพ่ออีกแล้วใช่ไหมกวินกวินกวินลูกกวินกวินกวินลูกกวินกวินปล่อยกวินปล่อยไม่เอาไม่เอาฟังนะก่อนฟังนะก่อนลูกก็ฟังแต่เรื่องเดิมๆอ่ะเพราะพ่อมีเมียน้อยพ่อไม่รักแม่แล้วแม่กลัวพ่อจะทิ้งพวกเราไปผมเบื่อที่จะฟังเรื่องนี้แล้วนะครับผมไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วอ่ะวินไม่เอาไปวินวินอย่าทำวินอย่าทำแบบนี้ไปวินผมไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้ววินไปวินอย่าทำอย่างนี้นะลูกนะน้าขอร้องนะวินนะวินกวินอย่าคิดที่จะไปจากบ้านนี้อีกนะลูกนะกวินยังมีน้านะน้าอยู่ตรงนี้ไงลูกน้าน้ากวินน้ารักกวินที่สุดเลยนะขอโทษครับขอโทษนะลูกนะน้ารักกวินที่สุดกวินนี่อยู่คนเดียวนะลูกนะผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้นวีกลับมาเป็นนวีของคนเดิมให้ได้